คือเราทะเลาะกับวัวกับควายมันดีกว่าทะเลาะกับคนครับโอ้อย่างนั้นเลยเนาะครับมันไม่มีปัญหาทะเลาะกับวัวกับควายครับมันดีกว่าทะเลาะกับคนครับอันนี้ก็ห่วงไหมเนี่ยลูกข้าวนี้ไม่ครับไม่ห่วงเนาะกินได้เนาะครับผมวัวส่วนใหญ่แล้วจะเป็นชาโลเล่นะครับเนาะแล้วก็มีไทยใหญ่ครับมีบาร์มันผสมด้วยนะครับครับเคยเลี้ยงเยอะกว่านี้ไหมครับมัน36ตัวครับ36ตัวทั้งหมดครับแล้วตอนนี้มันเหลืออยู่27ตัว27ครับอ๋อครับผมตอนนี้วัวราคาถูกอ่ะเนาะครับเราก็ต้องเลี้ยงอย่างนี้ไปครับเพื่อลดต้นทุนเนาะครับไล่ทุ่งถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงแบบหาหญ้าให้กินมันช่วงนี้หายากครับหญ้าหายากหญ้าคือฝนมันไม่ตกหน้าหญ้าจะแห้งหน้าแล้งกันพี่เนาะครับครับผมมาอย่างนี้คือว่าเราไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆครับครับผมคุณพี่ไม่มีวิทยุฟังเหรอครับอ๋อไม่ได้เอามาครับมันเกะกะมันเกะกะมันเป็นภาระครับเป็นภาระครับอย่างนี้จะดีกว่าเนาะครับครับผมคุณพี่สนุกไหมครับกับการเลี้ยงวัวมันก็สบายใจไปหนึ่งอย่างสบายใจเพลิดเพลินไปอีกหนึ่งอย่างเพลิดเพลินครับครับผมคือเราทะเลาะกับวัวกับควายมันดีกว่าทะเลาะกับคนครับโอ้อย่างนั้นเลยเนาะครับมันไม่มีปัญหาทะเลาะกับวัวกับควายครับมันดีกว่าทะเลาะกับคนครับครับครับเนาะคืออย่างน้อยๆเรามันก็ฟังเราเนาะครับเออแต่คนมันอาจจะถึงตายกันใช่ใช่ใช่อาจจะมีเรื่องมีราวกันครับคนที่พูดถูกนะครับมาเรามีความสุขในแบบของเราครับครับผมเราเลี้ยงไปอย่างนี้เราก็มีความสุขที่ได้เลี้ยงวัวกินวัวกินหญ้านะครับครับถึงเวลาก็เอากลับบ้านครับครับที่คอกครับที่คอกนี่มีช่วงหน้าฝนนี่มีอะไรไล่ยุงไหมครับก็มีไอ้พาลี่ครับพาลี่ครับแล้วก็ก่อไฟครับก่อไฟล้อมเหมือนนะครับเนาะครับโอ้ครับผมบางคนก็อาจจะใช้ก่อไฟครับบางคนก็พาลี่ครับครับก็แล้วแต่ใครสะดวกนะครับครับอันนี้คือยังไม่ไปไหนมั้งวัวยังกินอยู่ยังอยู่นี่ทั้งวันครับครับผมกลมหน้ากลมตากินครับแสดงว่ายังไม่อิ่มครับอืมครับผมทั้งวันครับทั้งวันวันนี้น่าจะอยู่เขตต่อจากป่าข้าวโพดลงมาเนี่ยครับครับผมถ้าเกิดเป็นแถวตีนภูเขาเนี่ยมันพอมีหญ้าไหมพี่มีครับแต่มันแห้งครับมันแห้งแล้วช่วงนี้ไฟไหม้ครับไฟไหม้ไฟไหม้ครับอืมแบบเขาจุดป่าแล้วมันลามมาเนาะพี่เนาะครับโอ้ครับผมคือมันจะหาหญ้ายากครับตีนเขาชายเขาโอเคจะได้ป่าข้าวโพดเก่าครับป่าข้าวโพดเก่าครับป่าข้าวโพดฤดูฝนที่ว่าไฟไม่ไหม้แล้วพอมีหญ้าขึ้นพอมีหญ้าพอมีลูกข้าวโพดขึ้นครับโอ้วัวกินได้ครับครับผมคุณพี่เรื่องฉีดยาวัคซีนนี่จัดการยังไงครับให้หมอมาฉีดครับโอ้ให้หมอมาฉีดครับครับผมดูแลทั้งหมดเนาะครับวัวมีแต่ตัวอ้วนๆเนาะครับเนาะก็มันอยู่ที่เราดูแลครับอยู่ที่เราดูแลครับถ้ามันกินอิ่มมันนอนสบายมันก็โอเคครับกินอิ่มนอนหลับเหมือนคนเลยครับมันก็จะอ้วนทีเองครับอ๋อครับผมอย่างกลับไปในบ้านกลับคอกครับในคอกผมก็จะมีกระบะน้ำครับผมประมาณ10ใบที่เป็นกระบะพลาสติกผ่าครึ่งแล้วทำเป็นกระบะน้ำครับไว้สำหรับใส่น้ำให้มันครับจะมีฟางเสริมตอนเย็นครับอ๋อมีฟางเสริมตอนเย็นอีกครับ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 ถ้าไม่อิ่มครับผมถ้ามันเราดูว่ามันอิ่มเราก็ไม่ต้องให้เราดูว่ามันอิ่มจริงถ้าอิ่มจริงนี่หมายถึงว่ากลับเข้าคอกตะโคปุ๊บมันจะนอนครับถ้าไม่อิ่มนี่มันจะไม่ค่อยนอนตอนเย็นนอนไม่สะดวกไม่สบายครับเราสังเกตได้เลยครับมันอยู่ที่การมองด้วยครับครับครับเราต้องรู้จักสังเกตเนาะคนเลี้ยงวัว
ถ้าเราไม่สังเกตมันไม่ดูมันก็จะวัวก็จะผอมครับก็จะไม่อ้วนพีโอเคครับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณพี่มากๆนะครับครับที่อนุญาตให้ครับผมถ่ายทำวันนี้นะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ